เพื่อนๆสงสัยไหมว่าในผลไม้มีอะไรมีอะไรวะมึงเคยดูว่าเวลาคนกินกันข้างในมีอะไรไม่มีอะไรเออปกติสังเกตแต่ไอติมครับใช่เลยมีแม่งกันแจมอย่างคลิปนึงแล้วมาทำตามเออใหญ่แล้วแบบว่าเป็นมาแล้วผ่าให้ดูถ้าเกิดเพื่อนคนยังไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรเราจะผ่าให้ดูใครผ่ากูล่ะผมเลยนะมึงเรียนจบไม่ใช่ผมไม่ได้ก็ตื่นเต้นหมดด้วยเห็นข้างในส้มครั้งแรกอ่ะคนปกติกินส้มครับปกติผมกินส้มผมแก่ผมกินเลยผมไม่ได้ดูข้างในไงเออมันตื่นเต้นหน่อยเฮ้ยสัตว์นี่ถึงผ่าให้อ่ะเฮ้ยไปด่าไปด่าเฮ้ยเอาละคนเป็นกระจายของผมด้วยนะครับคือ ผมผ่าส้มครั้งแรกครับปกติผมปอกดูครับนะครับอ่าเฮ้ยเริ่มเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นจังเลยเอานะทุกคนเราดูไปพร้อมกันนะเราดูไปพร้อมกันได้แล้วค่ะเอานะหนึ่งผ่าไม่เข้าครับมีไม่ครบ อ้าวอ้าวอ้าวไม่โอ้ย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 โ
่นรสชาติเป็นไงบ้างต้มเรียบเป็นมาอ่ะอ่ะอ่ะอย่าเป็นต่อไปอะไรอะไรเขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่าฝรั่งไหมครับใช่อันนี้แอปเปิ้ลครับแอปเปิ้ลผักกินพุงอ่ะอ่ะสอบกันดูแหละ S P P L E apple นะครับ apple ผมเนี่ยก็ปกติผมก็อยู่ที่ลอนดอนนะครับผมโตมาที่ลอนดอนนะ apple แล้วมาไม่ไม่มีเม็ดอีกแล้วว่ะข้างในมันเนื้อสีขาวๆนะครับมันเรียกว่าแอปเปิ้ลสีขาวๆนะครับซีเห็นในรสชาติเป็นยังไงนะครับชาคนแรกที่ได้ลิ้มรสแอปเปิ้ลนะครับรสชาติมันก็เปรี้ยวๆครับเหมือนไอติมบอลครับว่าอะไรอ่ะกล้วยเขาเรียกว่ากล้วยใช่ไหมกล้วยอ่ะภาษาอังกฤษนะครับกล้วยบานาน่าภาษาไทยกล้วยนะครับกล้วยแล้วมันเขียนไง KY ผ่านนะกินได้ยังอยากผ่ากล้วยครับได้แล้วโอ้โหอยากผ่ากล้วยคนนี้อยากผ่ากล้วยชอบผมจะผ่าดีครับว้าวเขาทายผ่ากล้วยเขาผ่ากล้วยครับทุกคนเขาผ่ากล้วยเขาผ่าช่วยยังมีเหมือนเป็นแบบรสชาติมันจะหอมๆแล้วมีเม็ดไอเม็ดเล็กๆมันคืออะไรครับมันคือเม็ดแตงโมใช่ไหมอ่ะเนี่ยไอเม็ดดำๆเนี่ยว่าน่าจะเป็นลูกแตงโมหรือเปล่าเม็ดเหมือนกันทุกคนดูนะครับข้างในก็มีเม็ดจุดๆตัวของพวกผมไม่รู้เลยใช่ไหมว่ามันคืออะไรเฮ้ยเพื่อนทีมหน่อยผมจะได้กินคุ้ยเฮ้ยมันต้นยาแล้วขับต่อไปนะครับเรียกลูกอะไรปะพ่อพับลูกพับครับผ่านเลยครับนี่แหละลูกพับลูกนี้ผมไม่เคยกินมาก่อนด้วยนี่เขาเรียกว่าลูกพับใช่ไหมใช่ไม่ใช่พ่อพับนะครับอันนี้พับก็เหรอครับครับได้ครับพับได้ครับโอเคโอเคเฮ้ยไม่เห็นจริงข้างในมันเหมือนฟักทองไงครับเนี่ยแต่ข้างในมันเนียนๆคล้ายๆแอปเปิ้ลนะครับฟักทองเลยกินได้เลยเหรอได้ไม่เคยเห็นใครกินกันเลยไม่เคยเห็นใช่ไหมมันจะแบบเจ็บๆหวานๆนะเรื่องอร่อยเลยมันหวานอ่ะเอออร่อยมากเลยครับจะเนียนๆหน่อยใช่ได้กินด้านประสานไม่ใช่ได้ต่อไปก็นี่ครับ
อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเหรอสำลีครับเฮ้นั่นมันสำลีเฮ้ยนั่นมันสาลีเฮ้ยเฮ้ยกูกูถ่ายถ่ายถ่ายชักว่าบ่อยครับเล่ไปยี่เฮ้ยจำดีดีโถอะไรวะอย่าสับบอยดิเนื้อมันก็จะหยาบหยาบเหมือนท่านทายูทายูโซนลุงเนี่ยเขาเรียกกะลิงไปบ่อยครับไปบ่อยบังคับชิมครับเนื้อมันหยาบอย่างกับถนนเหมือนแอปเปิ้ลอ่ะผมกินครั้งแรกนะครับทุกคนมันไม่เคยกินมาก่อนเลยครั้งแรกในชีวิตเลยต่อไปชาวต่างชาติครับอะไรอ่ะฝรั่งคุณเป็นฝรั่งไหมนี่ครับเพื่อนผมเป็นฝรั่งอยู่แล้วก็มาสามปีอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วครับอยู่มาสามปีแล้วเป็นลูกครึ่งเหรอครับมาถึงไทยวันแรกพูดได้สามคำเลยนะสวัสดีค่ะกะลียูนายแล้วพูดภาษาไทยได้ไหมครับได้ครับได้นิดหน่อยภาษาอังกฤษไม่ได้เลยพอไปYou อยากโดนเต็มไหม Where you from มาจากไหนครับโอเคคุยไม่รู้เรื่องคำจำมาคุยไม่รู้เรื่องเขาเป็นฝรั่งนะครับคุยเรื่องผมภาษาไทยขับเป็นฝรั่งชื่อวังเรียนไม่ใช่ไม่ใช่ดังในเขาเอาจริงผมไม่ชอบกินฝรั่งครับฝรั่งตัวใหญ่มันมีเม็ดอีกแล้วเหรอวะฝรั่งเฮ้ยทุกคนฝรั่งมีเม็ดดูสิครับมันฝรั่งมันมีเม็ดด้วยนะครับฝรั่งไม่ได้ผมร้องอยู่เมืองไทยไงแดดร้อนไปหมดเลยมีลายปีเขียวเลยเห็นเขียวเลยใช่สร้างเมืองไทยแล้วก็ดูสวยดีเห็นฝรั่งลูกมาไปเลยมังคุดแม่น้องกองกาทุเรียนอะไรวะมะพร้าวปู่มะม่วงจ้าพอครับลูกออกไปแล้วครับลูกเขียวลูกกลับไปอ่ะมาละแกครับแม่มะละกอแม่มะละกุมะละกึเฮ้ยมะละกะเฮ้ยมะละกุกุกุ๊ยจบแล้วจบสิมะละกอครับมาผ้าให้แทมทลา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 แฮ่อ้าวยาวด้านโอ้ยเฮ้ยนี่ครับนี่ครับนี่นะโอ้จะให้ความรู้ทุกคนนะครับคือใครพูดว่าทำมันอยากเป็นมะละกอเลยครับคือเอาไปต้มนะครับคนอาจจะคิดว่ามันคืออะไรนะไอ้นั่นไงแป้งแต่จริงคือเม็ดมะละกอครับเอาไปต้มครับรสชาติยังไงรสชาติเหมือนที่ไต้หวันเลยเนี่ยไข่บุกอะเมื่อกี้บอกอยู่ตอนต้นแพร่อ๋อมาผมรวยหลายที่ครับมาชิ้นต่อไปครับชิ้นต่อไปนี่ครับต่อไปครับนักร้องครับใครวะชินตลาดคุณลาบครับทำไมอ่ะแตงโม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 หรือตัวโตไหมอ่ะทำไมทำไมทำไมแล้วเฮ้ยมึงคาดที่ตลาดเนี่ยอันนี้คือของที่คุณคุ้นเคยนะครับอยู่ในยูทูบเบอร์คนหนึ่งครับที่ดังที่สุดแต่ไม่ได้ถ่ายตอนแล้วก็บ้าดังที่สุดแต่แบบนี้ผมจะดังมีดเวทแตงโมครับผมแตงโมไม่เป็นครับต้องปอกเปลือกต้องปอกเปลือกใช่ไหมแตงโมอ่ะขาเลยแตงโมต้องปอกเปลือกเออเอาเหรอใช่แล้วเปลือกข้างในมันเป็นสีอะไรวะต้องปอกเปลือกกันไม่ใช่เหรอวะไม่เราสีแล้วว่าข้างในมีสีอันนี้กูว่าสีน้ำเงินนะว่าชมพูอ่ะชมม่วงว่าชมพูขาวมาลองดูถ่ายวินเลี้ยงน้ำนะถ่ายวินเลี้ยงน้ำนะสัตว์ขอได้ข้าวบอกว่าไม่ได้เราชอบไปที่เนี่ยแตงโมแกะสลัดได้นะครับนี่ครับผมจะแกะสลัดให้ดูผมเรียนมา2,000 years later. I love you. I love you. อะไรขายนี้นะมึงเคยปอกหายไหมวะมาจากจังหวัดไอซี่แม่กูตัดที่อะไรแบบนี้ไม่โยโหมึงอยู่คาเฟ่มาจากโม่ผ่านอย่างนี้จ้ะเฮ้ยขอหลักกับงูบ้านนะครับพี่น้องตบไอ้ยาเข้าเป็นลิฟต์ป่ะเฮ้ยเขาอ่ะจริงเราผ่าไปนะแต่เราแกล้งโง่เนี่ยโอ้สีแดงขาวผิดเนี่ยสีขาวเนี่ยคุณทำไมคุณเคยกินสีเงินวะเคยกินสีม่วงมาผมแกะทุกคนกินเองนะครับนี่นะครับแตงโมนะครับปอกเปลือกนะครับสีสวยนะครับเดี๋ยวผมจะหั่นให้ดูนะครับผมแค่ของกินมาเล่นนะครับทุกคนต้องเข้าใจนะครับผมของมากินโอ้เดี๋ยวผมกินคลิปต่อไปครับใช่ผมทำคลิปปั่นผลไม้กันเอ้ยเราดูครับคลิปต่อไปเราดูว่าเราทำอะไรเราไปปั่น
าไปปั่นต่อเลยเชื่อไหมกูผ่านเป็นโมเดลบล็อกอ่ะตอนนี้กันทุกคนเคยเห็นข้างในแตงโมยังเออมันยังไม่มีใครเคยเห็นข้างในแตงโมเลยนี่ครับข้างในแตงโมเป็นสีแดงๆนะครับมันจะมีเม็ดสีดำๆด้วยนะครับทุกคนข้างในแตงโมแต่ก็คือผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับคือหาเดี๋ยวหาว่าผมเฟซกันอีกคือแบบผมไม่เคยรู้มาก่อนนะครับแล้วมันมีน้ำอยู่ด้วยใช่ครับมีน้ำหยดด้วยผมงงมากเลยแตงโมเป็นลูกกลมๆนะครับแต่เขาไม่เข้าใจอยู่นะแตงโมลูกสี่เหลี่ยมผมไม่มีใครรู้ครับอะไรเผื่อใครยังไม่เคยเห็นข้างในแตงโมนะครับหน้าตาเป็นยังไงแล้วจะมาสอบวิธีการปอกไปที่หันนี่นะครับข้างบนเลยนะครับหันหน้าคุณดูยังไงต้องเตรียมมีดก่อนหน้าแตงโมครับเตรียมมีดก่อนหน้าแตงโมอ๋อมองนี่ครับใช่ไหมเข้าสู่การเซิร์ชเอาเลยครับคลิกง่ายๆแล้ววันนี้ก็หวังว่าก็ไม่มีอะไรครับก็หวังว่าทุกคนจะได้เห็นแล้วครับครับครั้งแรกดูปีครั้งแรกของการผ่าผลม้าของแกครับไม่เคยดูเลยไม่เคยเห็นนะครับสำหรับวันนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อแม่น้องแก๊สพวกเราครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปกินข้าวไปกินข้าวไปกินข้าวไปเจอกันตอนเช้าพร้อมกับโทรศัพท์พิมพ์แชท